วัสดีครับคลิปนี้นะครับร้านสาธิตวิทยุเราก็จะมาแนะนำสินค้าประเภทไมโครโฟนนะครับยี่ห้อมังกี้บานาน่านะครับรุ่นแมงกะเบนะครับซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่วันนี้มันเข้ามาใหม่อีก2สีนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูใหม่นะครับแมงกะเบนี้คนอาจจะสงสัยว่าเป็นชื่ออะไรมันเป็นชื่อของลิงพันธุ์นึงนะครับเพราะว่าสินค้าของมังกี้บานาน่าเขาจะตั้งชื่อตามประเภทของสายพันธุ์ลิงนะครับซึ่งเป็นโลโก้ของบริษัทนะครับนี่ครับเมงกะเบนะครับนี่สีแดงที่เคยรีวิวมาแล้วนะครับนี่ก็คือสีดำนะครับที่มาใหม่พร้อมกับนี่ครับนี่ตัวใหม่ตัวนึงสีขาวนะครับสีขาวนี่สวยทีเดียวนะครับนี่มาพร้อมกับช็อคเมาส์ครบเลยนะครับครบเซตเลยนะครับเมงกะเบนี้เป็นไมค์ประเภทคอนเดนเซอร์นะครับคาร์ดิออยด์นะครับซึ่งเป็นไมค์ประเภท last dial frame นะครับเป็นไมค์ที่ตอบสนองความถี่ตั้งแต่20เฮิร์ตซ์จนถึง20เคเฮิร์ตซ์นะครับเป็นไมโครโฟนที่เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงร้องหรือเสียงกีตาร์อะคูสติกได้นะครับมันครับเพราะที่สำคัญคือเขามีทิวฟ์มีหลอดให้นะครับตัวแอมป์หลอดนี่จะอยู่ในนี่เลยครับตัวหลอดนี่จะอยู่ในตัวไมโครโฟนนี้นะครับสินค้าจะมาพร้อมกับนี่ครับตัวเป็นทิวฟ์คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนแบบ power supply unit นะครับเป็นตัวควบคุมซึ่งมีตัว select ที่สามารถเลือกเสียงของไมโครโฟนได้ถึง9แบบนะครับจากตัวนี้นะครับ selector จากตัวนี้นะครับแมงกะเบนะครับนี่มาใหม่อีก2สีนะครับสีขาวแล้วก็สีดำสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันเล่นให้ดูนะครับเชิญพี่เอ็มครับนี่ลองสีขาวนะครับแมงกะเบเช็คทดสอบนี่เราก็2 3 4ทดสอบทำการเปิดวอร์มไว้สักพักนะครับพอปุ๊บไมค์พวกหลอดนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งร้อนก็จะยิ่งหวานนะครับใช่ให้มันอุ่นๆหน่อยครับอาจจะต้องกลมกล่อมขึ้นต้องรอเขานิดนึงนะครับอุ่นวอร์มเขาหน่อยนะครับเสียงก็จะนุ่มนะครับอ่อนหวานทีเดียวเดี๋ยวลองดูอีกทีก็ได้ครับเสียงเช็คก็ถือว่าไวในระดับนึงครับเป็นธรรมดาของคอนเดนเซอร์ครับไวอยู่แล้วทดสอบ1 2 3 4ทดสอบนุ่มนวลอ่อนหวานนะครับไมค์ประเภทนี้นะครับเพราะว่าใช้หลอดนะครับมีแอมป์หลอดซึ่งไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับเป็นไมค์แอมป์หลอดนี้เท่าไหร่นะครับนี่ครับมาดูกันได้นะครับที่ร้านนะครับ Monkey Banana Mangabe นะครับอันนี้มี3สีนะครับสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวนะครับมาทดสอบลองเสียงกันได้ที่ร้านสาธิตวิทยุนะครับมีสินค้าให้ลองเลยนะครับมังกี้บานาน่าเมงกะเบสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ